สวัสดีค่ะพบกับช่องมิโซสตูดิโอค่ะวันนี้จะมาอันบ็อกซ์แอนด์รีวิวแคนนอน G2020ค่ะหลังจากแกะกล่องแล้วดึงพลาสติกสีส้มออกจนหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มด้วยการใส่หัวพิมพ์ก่อนค่ะอันนี้ลองดึงฝาจุกไม่ต้องบีบก็ได้นะคะดันขึ้นมาเฉยๆก็ได้ตัวนี้จะเป็นหัวพิมพ์ของปรินเตอร์แคนนอนนะคะก็แกะพลาสติกออกให้หมดค่ะเอาหัวพิมพ์ใส่ตามช่องที่ในเครื่องระบุนะคะ B คือ Back C Color ค่ะเสียบให้ตรงช่องเนาะแล้วก็ดึงลงและกดสีฟ้าลงด้วยนะคะมาถึงการขั้นตอนการใส่หมึกค่ะก็ง่ายค่ะแกะฝาออกแล้วก็เสียบตามสีนะคะพอใส่หมึกเสร็จเครื่องก็จะถามว่าใส่หมึกเสร็จหรือยังแล้วก็กด yes ค่ะแล้วก็รอประมาณ5นาทีให้หมึกที่แท้งนะคะรันไปที่หัวพิมพ์ของเครื่องค่ะถัดกระดาษใส่ด้านหลังนะคะใส่ได้50แผ่นค่ะพอปริ้นงานหรือว่าถ่ายเอกสารงานนะคะมันก็จะลงมาด้านล่างค่ะถัดนี้เลยพอรันหัวพิมพ์เสร็จแล้วก็มาตั้งค่าค่ะตั้งค่าภาษาตั้งค่ากระดาษค่ะแล้วมาลองถ่ายเอกสารกันค่ะออกมาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ